เดี๋ยวเราจะเอา Huawei Mate 20X เนี่ยถ่ายแผ่น Xperia นะมาดูกันเป็นไงควอลิตี้1 2 3สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามีโทรศัพท์ Huawei Mate 20X มามารีวิวให้ดูทีเนี้ยเราจะรีวิวแบบละเอียดเรื่องสเปคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหลายๆช่องเนี่ยได้แบบยังไงได้พูดถึงไปแล้วสเปควันนี้เราจะเอาการใช้งานล้วนๆเลยถ้าอยากแบบดูแค่สเปคอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะประสิทธิภาพนี่มันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทคือพาร์ทนี้จะพูดถึงความรู้สึกการใช้งานโดยสรุปทั้งหมดจะไม่เจาะลึกอะไรมากแล้วก็พูดจากการใช้งานจริงว่ามันดียังไงอันนี้คือโทรศัพท์ตัวเนี้ยผมไปยืมเพื่อนมาเพื่อนได้ใช้มาก็ประมาณ3อาทิตย์แล้วมั้ง2สัปประมาณ2อาทิตย์แล้วบอกว่าควอลิตี้เนี่ยมันดีมากแล้วก็เครื่องเร็วมากด้วยแล้วก็แบตอึดมากทีเนี้ยในเจาะรายละเอียดเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทนี้คือพาร์ทแรกอีกอันนึงคือรายละเอียดกล้องเราจะซูมดูในคอมว่าเฮ้ยควอลิตี้เนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยว่าดีกว่า iPhone แน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายกลางคืนหรือภาพถ่ายตอนเช้าอ่ะภาพถ่ายตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีบางภาพนะถ้าเทียบความคม Huawei ดีกว่าแต่ในเรื่องแสงเนี่ยเรื่องสีเนี่ยบางรูป Huawei ดีกว่าบางรูป iPhone X Max หรือว่า XR ดีกว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในพาร์ทถ่ายรูปเราจะเจาะลึกแบบละเอียดทั้งภาพนิ่งและวิดีโออีกพาร์ทนึงจะเป็นพาร์ทเกมใครอยากดูพาร์ทเกมเดี๋ยวทำไว้ให้แบบละเอียด PUBG ROV เกมอะไรกันหนักๆก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะเปิด60เฟรมของ Huawei Mate 20X ด้วยบอกเลยว่าใครที่เข้าใจผิดว่าคำว่าโหมดเฟรมเรทสูงอะในระดับอัลตร้าคือ60เฟรมไม่ใช่นะโหมดตัวนั้นคือ40เฟรมiPhone ไม่ว่าจะเป็น iPhone X S9 Note 9หรือว่าจะเป็น S Max เนี่ยก็เปิดได้แค่อัลตร้าฉะนั้น Android มีข้อดีมันจะมีแอปตัวหนึ่งชื่อ BAGT เราสามารถเปิด60เฟรมแล้วสามารถปรับรายละเอียดเป็นอัลตร้าปรับ Shadow เป็นอัลตร้าและสามารถลบรอยหยักได้เดี๋ยวมาดูกันว่าในพาร์ทเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกออกไปว่ามันดีขนาดไหนบอกเลยว่าสุดติ่งกระทิงเปียกกระเจี๊ยวหนาวเยี่ยวเหนียวกันเลยทีครับณจุดนี้ อ่ะเอาบอกกันก่อนคร่าวๆอย่างแรกเลยในซีรีส์นี้ก็ตัวเนี้ยที่เป็น Mate 20X มันดีตรงที่มันมีตัวระบายความร้อนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะไม่รู้ดิมันเป็นคล้ายๆฮีทไพแต่เป็นฮีทไพเส้นใหญ่อะแล้วมันมีน้ำอยู่เยอะกว่าฮีทไพโดยปกติอะแล้วมันก็จะมีแผ่นอะไรวะที่แผ่นที่ระบายความร้อนอยู่บนแบตเตอรี่ทิ้งฉะนั้นจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยระบายความร้อนดีมากการใช้งานบอกเลยว่าลื่นไหลที่อ่ะเทียบเลยนะ S9 Note 9ใช้สเปคเดียวกันใช่ป่ะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเรื่องสปีดเทสตัวนี้เปิดโหมดประหยัดพลังงานเร็วกว่า S9 ที่กำลังถ่ายรูปอยู่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังถ่ายวิดีโอเนี่ยเร็วกว่า S9 โหมดประหยัดพลังงานอะแต่เร็วกว่า S9 คืออยากจะบอกว่าลอมมันดีมากลอมมันพุ่งคือจะบอกว่าไงดีอ่ะในเมื่อ CPU มันแรงการ์ดจอมันแรงและลอมมันก็ดีด้วยจะบอกว่ามันสุดจริงๆถ้าคือคนไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันสุดยังไงใครที่แบบสาย iPhone เนี่ยก็ต้องบอก iPhone ดีกว่า iPhone ดีกว่าใช่ปะคือต้องบอกว่ายุคนี้มันเป็นปี2019อ่ะ iPhone ดีกว่าจริงในด้านเล่นเกมแต่การใช้งานทั่วไปพูดง่ายๆก่อนอะไรเร็วกว่าAndroid เร็วกว่าแต่อะไรเสถียรกว่า iPhone เสถียรกว่าอันนี้ยอมรับจากการใช้งานจริงเพราะว่าคิดว่าเป็นตัวท็อปใช่ป่ะมันมีหมดแหละบั๊กเบิ้ลกับเป็นเรื่องปกติอย่าบอก iPhone ไม่มีบั๊กมีเพื่อนผมก็ใช้ iPhone 8อยู่อ่ะเดี๋ยวมาคุยแยกไปอีก EP นึงเนาะแบบว่า iPhone กับ Android อะไรเดียวกันยังไม่ได้ทำ ก็เดี๋ยวว่างๆก็จะทำเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สอบเนาะอ่ะเรากลับมาที่ Huawei Mate 20X กันต่ออย่าบอกว่าตัวนี้ระบายความร้อนดีอ่ะมาดูคะแนน AnTuTu กันก่อนคะแนน AnTuTuตัวนี้คะแนนอยู่ที่ 300,000 แล้วก็การ์ดจอ CPU GPU เนี่ยอยู่ระดับแรงมากแล้วก็จะไปในเรื่องของเป็น Geekbench 4 Geekbench 4ก็โคตรจะแรง Geekbench 4อยู่คะแนนอยู่ที่
3,400 กับ 1,100 คือแรงขนาดไหนแรงกว่า iPhone 8ในเรื่องมัลติคอร์เฮ้ยไม่ใช่สิใกล้เคียงกันอะมันใกล้เคียงกันในเรื่องมัลติคอร์แต่ว่าในเรื่องซิงเกิลคอร์เนี่ยแพ้ iPhone 8เออแต่ในส่วนการ์ดจอตัวเนี้ยแรงกว่า iPhone 8ถ้าเปิดโหมด Performance และการเล่นเกมต่างๆดีกว่า iPhone ทุกอย่างแล้วก็กล้องตัวนี้ดีกว่า iPhone 8ทุกด้านแต่ก็ยังสู้ XR กับ XS Max ไม่ได้นะเออแต่ก็ดีกว่า iPhone 8ทุกด้านในเรื่องวิดีโอการถ่ายภาพกลางคืนนี่คือ iPhone 8มันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วมันก็เอาเป็นว่าเทียบไม่ได้เลยละกันประมาณนั้นแต่ตอนเช้าก็อันเนี้ยคมกว่าแล้วก็นะแล้วก็ดีกว่าแบบว่าจะพูดว่าไงดีเอาเป็นว่ามันดีกว่า iPhone 8ทุกด้านมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของมันก็คือเรื่องจอมันใหญ่แบบใหญ่อะคือมือผมมันก็ใหญ่ใช่ป่ะเออแต่ตัวเครื่องมันก็ใหญ่ด้วยข้อเสียอย่างเดียวของมันคือจอใหญ่เท่านั้นเองอ่ะข้อเสียอีกอย่างนึงคือเรื่องวิดีโอของตัวนี้วิดีโอตอนกลางคืนวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยต้องเปิด 4K เท่านั้นถึงจะเห็นรายละเอียดแบบชัดถ้าถ่ายเป็น Full HD หรืออะไรเงี้ยมันก็ชัดนะแต่มันไม่เต็มเขาเรียกไม่เต็มควอลิตี้มันอ่ะเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์มันถูกลดรายละเอียดลงมาเพื่อทำให้ภาพมันนิ่งเออฉะนั้นคือใครที่ซื้อตัวนี้ไปอ่ะบอกคร่าวๆเป็นการสรุปจากที่ทดสอบมาหมดคือตัวเนี้ยอยากชัดมากแบบชัดจริงๆเลยไม่ถูกลดรายละเอียดต้องถ่ายที่ 4K เท่านั้นจะต่างกับจะอธิบายยังไงดีอ่ะต่างกับ Samsung ถ้าถ่าย Full HD ใช่ป่ะแล้วเราดูที่หน้าจอ Full HD อ่ะเออมันจะชัดถ้าเราถ่าย 4K แล้วดูจอ Full HD มันจะชัดเท่ากันแต่ไอตัวเนี้ยถ่าย 4K ดูที่จอ Full HD กับถ่าย Full HD ดูที่จอ Full HD มันเห็นความต่างเออคือมันเหมือนกับว่ามันถ่าย 4K มาแล้วมันถูกลดแหละถูกครอปภาพแล้วก็มาทำให้ภาพนิ่งขึ้นเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเราถ่าย 4K เนี่ยถามว่ามันกินพื้นที่ไหมก็กินนะแต่ตัวนี้ให้มา128 GB ไงก็เหลือๆแล้วก็จะมีนาโนเมมโมรี่ของ Huawei เออก็ใช้สบายไม่ต้องกังวลเรื่องหน่วยความจำจะเต็มหรือเปล่าใครที่คิดว่าเฮ้ยนั่งฟังมาตั้งนานแล้วอวยไหมไม่ได้อวยครับอันนี้คือของมันดีแล้วก็บอกว่าดีของไม่ดีแล้วก็บอกไม่ดีเอออย่างเช่น S9 ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็มีเอาไว้เดี๋ยวมาทำรีวิวแล้วกันเนาะในปี2019เนี่ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหมตอนนี้ S10 ออกไปแล้วฉะนั้น S9 ได้ปรับตัวลดราคามาแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่า2019เนี่ยมันยังดีอยู่ไหมอ่ะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายสัก 2-3 รูปเนาะไว้ท้ายคลิปส่วนใครอยากดูรายละเอียดเดี๋ยวเราทำคลิปแยกเอาไว้โอเคใครอยากเห็นวิดีโอแบบเรียลไทม์เดี๋ยวเราจะสลับเป็นเอาตัว Huawei Mate 20X ถ่ายแทน S9ตั้งค่าก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอา Huawei Mate 20X เนี่ยถ่ายแทน S9เดี๋ยวเราจะเอา Huawei Mate 20X เนี่ยถ่ายแทน S9นะมาดูกันเป็นไง Quality เอ๊ะไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้ว่ามุมกล้องมันเท่ากันหรือเปล่านะใช้กล้องหลังถ่ายก็คุณภาพประมาณนี้โอเคไหมโฟกัสยังไงโฟกัสคุณภาพประมาณนี ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ